ก็วันนี้ตรงกับวันอังคารที่13ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้มาสั่งสมบุญแล้วก็เป็นวันที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยก็ครบรอบอีก1ปีก็ทั่วประเทศมีการทำบุญตักบาตรและมีการเจริญพระพุทธมนต์ตามวัดน้อยใหญ่แม้แต่ส่วนกลางหรือในภูมิภาคก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านในวันที่13ตุลาคมปีนี้ก็ปี63ถามว่าเราได้ระลึกรำลึกถึงสิ่งไหนคุณค่าแห่งความดีงามของชีวิตมนุษย์ที่ได้สร้างกรรมดีบารมีทำให้เป็นที่ระลึกนึกถึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอำนาจลาภยศชื่อเสียงถ้าคนนั้นครองตนไม่ถูกครองตัวไม่ดีก็สุดท้ายก็จะไม่มีคนที่จะยอมรับแต่พ่อหลวงร.9เราก็เป็นที่ทราบชัดต่อชาวโลกเลยนะว่าพระองค์ได้สละพระวรกายเสโททั้งหลายที่ไหลออกมาเพื่อชาวประชาเนี่ยเราเห็นโครงการเยอะแยะที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนแต่มาก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วได้มีพระมหากษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมนี่คือสิ่งที่ประเสริฐแต่ทุกอย่างมีเวลามีการมีสมัยเวลาของโลกมนุษย์ก็มีจำกัดพระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดแล้วก็ทำประโยชน์ได้ตามที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งก็เสียดายตรงที่ว่าทุกอย่างมีเวลาในสิ่งนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ประมาทใช้คำว่าประมาทคำว่าประมาทก็คือหนึ่งประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่สองประมาทว่าเรายังแข็งแรงอยู่ว่าเป็นผู้ไม่มีโรค
สามการประมาทในการใช้ชีวิตนี่เสียดายมากเราไปประมาทในการใช้ชีวิตแล้วการดำรงชีพด้วยความประมาทความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายหลายประการสำหรับผู้ที่มีความประมาทฉะนั้นการครองตนการครองตัวเนี่ยต้องระวังกันอย่าใช้คำว่าความโกรธเป็นการตัดสินชีวิตใครแล้วก็ตัวเองนี่คือความประมาท 2. อย่าติดอยู่กับความทุกข์ของชีวิตเราเพียงเรียนรู้ชีวิตในความทุกข์แล้วพยายามเปลี่ยนหรือแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้ผ่านพ้นไปอย่างเร็ววัยแล้วไม่ต้องไปติดอยู่กับความทุกข์นั้นความทุกข์แท้จริงไม่ใช่ของเราเดิมทีก็ไม่มีสิ่งนี้ความทุกข์เป็นเพียงแขกที่ไม่ได้รับเชิญเราไม่ได้ยินดีเหตุฉะไหนจึงยอมรับว่าแขกคือเจ้าเรือนไม่ใช่แต่มาไม่ยอมรับคำว่าไม่ยอมรับคือว่าทุกข์ว่าเป็นของเราโดยแท้เปล่าแต่เพียงรู้ว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ตามเหตุปัจจัยตามสภาพที่เกิดที่มีที่ตั้งและที่ดับจุดนี้ถ้ามนุษย์ผู้มีปัญญาถ้าครองตนเป็นใช้ชีวิตถูกการไปพันผูกกับสิ่งใดที่มากเกินไปนั่นคือทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอย่าให้เกินอย่าให้เลยทุกอย่างมีเส้นมีขอบมีกรอบนั่นคือเราเล่นมากไปยึดมากเกินหลงเพลิดเพลินเกินไปและติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแท้ที่จริงเป็นเพียงเรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มาเรียนรู้โลกใบนี้แล้วมาทำความรู้แจ้งในสรรพสิ่งที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับเมื่อถึงเวลามีกฎอยู่สองอย่าง1. สิ่งนั้นจากเราไป 2. เราจากสิ่งนั้นไปแล้วก็มีอีก2แบบ 1. จากแบบเป็นๆ 2. จากแบบไม่กลับมาอีกเลยหรือจากตายถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราจะเจ็บปวดกับการมีชีวิตเพราะความสูญเสียจะเกิดอยู่ทุกครัวเรือนจะเกิดอยู่ทุกที่
ที่มีมนุษย์อยู่ที่มีชีวิตอยู่เพราะเหตุนี้เราต้องรู้เหตุและก็ผลอย่าใช้หัวใจที่หลงติดอยู่กับสิ่งใดจนกลายเป็นทุกข์ไม่ถูกต้องต่อมาไม่ได้บอกว่าทุกข์ไม่มีมีหิวก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์จึงต้องมีผ้าห่มร้อนก็เป็นทุกข์เราจึงต้องมีเครื่องปรับอากาศมีร่มเงามีน้ำไว้ดับความร้อนมีพัดลมนั่นคือเหตุผลมนุษย์ที่หาวิธีบำบัดหรือปัดเป่าเพศภัยอันตรายทั้งปวงอันนี้ถูกจึงใช้ว่าชีวิตคือการต่อสู้แต่ถามว่าเราสู้กับอะไรหนึ่งสู้กับตัวเองบางคนฟังบอกแม่งแม่งไหมท่านเจ้าคุณผมมีแต่สู้รบตบตีกับคนอื่นอันนั้นความเข้าใจอีกในยะหนึ่งแต่คำว่าสู้กับตนเองคือคนสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้นี่ไงไม่รู้ให้ศึกษาไม่เป็นให้ฝึกฝนไม่เข้าใจก็แสวงหาความรู้และสอบถามสู้แต่ต้องมีคำท้ายสู้ชีวิตเพื่อสิ่งใดและเพื่ออะไรถ้าคำตอบไม่มีล้มเหลวเป็นการสู้ที่ไร้ประโยชน์เป็นการสู้ที่ไม่มีเป้าหมายเป็นการสู้ที่ไม่มีสาระเนี่ยล้มเหลวเหมือนคนต่อยกันข้างถนนด้วยความว่าโกรธหรือไม่พอใจในวงเล่าคุยไปคุยมาโม้เกินตัวอวดดีกันเยอะสุดท้ายก็ตีกันถ้าสู้อย่างนั้นแต่มาไม่สู้ไม่สู้หนึ่งไม่ต้องเปลืองชีวิตไม่ต้องมีคดีไม่ต้องเจ็บตัวและไม่ต้องมีบาปมีเวรมีกรรมมีภัยก็ต้องดูสู้สู้กับอะไรอย่าบอกว่าสู้กับเงาตัวเองนะบ้าไปแล้วมีใครเคยสู้กับเงาตัวเองไหมไล่กระทืบเงาตัวเองหมดเลยหมดเลยเขาให้ใช้สติแต่ไม่ใช่เดินด่าตัวเองไม่ใช่ตำหนิตัวเองเขาเรียกใช้สติอบรมความผิดตรงไหนเราตำหนิตัวเองเพื่อแก้ไขแต่เดินด่าตัวเองให้คนอื่นได้ยินไม่ใช่ไม่ถูกคนก็จะมองว่าบ้าหรือเปล่าเพี้ยนหรือไม่เดินด่าตัวเองไม่ใช่ฉะนั้นวันนี้พวกเราที่สู้กันอยู่ทุกวันนี้สู้เพื่ออะไรความสำเร็จสู้จากทุกข์ไปสู่ความสุขสู้จากสิ่งไม่มีไปสู่ความว่ามี
หรือสู้ด้วยเพราะความหิวโหยให้ปากท้องอิ่มหรือสู้เพราะความหนาวเราจะหาสิ่งมาห่อหุ้มนุ่งห่มให้กับตนเองอะไรก็ได้ความหมายเพื่ออยู่รอดและปลอดภัยนี่คือหลักชีวิตเพื่ออยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยแต่บางคนไม่มีคำว่าความสุขคุณต่อสู้ยังไงเพื่ออยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยแต่ความสุขของคุณหายไปคุณประมาทชีวิตคุณขาดปัญญาอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นบางคนอยู่ไปอยู่มาชีวิตสุดท้ายคุณมีทรัพย์สินแต่คุณไม่เหลือความดีเลยนี่คุณสู้แบบไหนเนี่ยกลโกงคุณเยอะมากอุบายเล่ห์เหลี่ยมที่ช่อฉนคุณมันเยอะไม่มีใครอยากจะคบคนแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้มารู้ไหมคือสิ่งที่จะต้องจากเราไปนี่คือกฎของโลกมนุษย์อย่าประมาทในทรัพย์ในการหาหรือประมาททรัพย์ในการใช้มีสองคำทั้งหาแล้วก็ใช้หายังไงไม่ประมาทต้องหาทรัพย์อันปราศจากโทษและใช้ยังไงทรัพย์ใช้อย่างมีความสุขและต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้ใดด้วยนี่ไงสุดท้ายสิ่งที่ได้มาทั้งหมดชีวิตคุณเหลืออะไรนั่นเขาเรียกว่าทรัพย์สินสมบัติมีวันหนึ่งตมาใหม่ๆตอนมาจากทางอีสานก็มีโยมติดตามมาคนก็ไปอยู่หลายปีในทางอีสานลงมาภาคกลางตอนนั้นแถวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแถวบางกรวยเท่านั้นอำเภอหมู่บ้านกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังสร้างหมู่บ้านกันเยอะสวนก็ค่อยหายไปตอนนั้นยังกำลังนิยมมากแถวจังหวัดนนท์สร้างโครงการหมู่บ้านขึ้นเยอะแต่ตมาก็ยังเดินไปทางสวนเจ้านี้ยังไม่ขายเราก็เลาะไปวัดเขาก็มีกำแพงยาวไปก็เลยถามเด็กที่เดินตามบอกเจ้าเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆไหมบอกเห็นครับมันงามอีหลีท่านเจ้าคุณอยากได้อยู่บอกเฮ้ยอยากได้สิครับเอาบอกเอาครับอีหลีบอกอีหลีครับแต่มีข้อแม้มีอยู่ข้อแม้อยู่ข้อเดียวข้อแม้อีกอย่างครับให้เจ้าอยู่5ปีแล้วตายบอกบอกครับผมบอกครับปากสั่นเลยบอกมีข้อแม้ให้อยู่5ปีแล้วเจ้าเดชชโมเลหรือซีหรือตายบ่ครับผมบ่เอาครับเป็นยังไงเมื่อกี้อยากได้แมนอยู่อยากได้แต่บ่ได้อยากตายครับว่าคืออยู่นั่นเขาพูดโดยที่เขาซื่อตอนนั้นเป็นคนซื่อ
นั่นกำลังบอกอะไรรู้ไหมกำลังบอกถึงว่าชีวิตมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ชีวิตมีค่ากว่าเขาจริงบอกปากสั่นเลยไม่เอาแล้วครับเดินเงียบบ่อีบ่อื้ออย่างไรเดินตามจ้อยจ้อยจ้อยโอ้พอคิดทีท่านเจ้าคุณพูดถูกคนเราจะต้องตายที่เราวุ่นวายกันที่เรามีที่เราใช้ที่เราได้ที่เราเป็นแล้วถ้าไม่มีกรรมดีเลยตกลงว่าเราสู้ชีวิตเพื่ออะไรสู้เพื่อมีบ้านหลังใหญ่ๆสู้เพื่อมีที่เยอะๆสู้เพราะเรากลัวคำว่าความอดอยากสู้เพื่อคนที่เรารักต่อมาบอกถูกต้องทั้งหมดเลยแต่ความประมาทอยู่ตรงไหนรู้ไหมหนึ่งถ้าไม่รู้การเวลาสองถ้าไม่รู้จักการแสวงหาที่มีประมาณสามถ้าไม่รู้จักการใช้ชีวิตให้ถูกต้องสี่ถ้าการกระทำนั้นเป็นไปเพื่ออกุศลและบาปสิ่งที่ได้มาไม่ได้ช่วยให้เรามีความปกติสุขมีความสงบสุขมีความร่มเย็นเพราะสุดท้ายโยมมองกระจกอนาคตตามอาตมาให้ดีเพราะสุดท้ายชีวิตเราต้องการชีวิตที่ลงตัวเราไม่ต้องการความวุ่นวายแล้วเราไม่ต้องการใครมาแย่งชิงของเราและเราไปแย่งชิงของใครเราไม่ต้องการทะเลาะต่อยตีกับใครเราไม่ต้องการคดีความแล้วเราต้องการหัวใจที่อยู่ด้วยกันเราต้องการความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมแล้วดูแลกันใช้ความดีดูแลกันใช้ความกตัญญูดูแลกันใช้ความเมตตาอยู่ร่วมกันนี่คือสุดท้ายชีวิตจะลงเอยตรงนี้ถ้าใครเดินถูกแต่ถ้าเดินผิดถึงรวยอย่างไรก็ตามชีวิตไม่ปกติชีวิตเร่าร้อนชีวิตยังเอะอะโวยวายชกต่อยตีชีวิตยังมีคดีอยู่หรือชีวิตยังมีการแย่งชิงกันอยู่ต่อให้โยมมีกำแพงสูงแค่ไหนต่อให้มีกาดคอยปกป้องเราแค่ไหนคำถามคำแรกว่าคุณปกติอยู่ไหมไม่เพราะคุณหวาดกลัวไปหมดแล้วคุณมองว่าคุณไม่ปลอดภัยอ่ะเราจะเดินไปเราก็ไม่กล้าเดินไปเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่กล้านั่งเพราะอะไรอ่ะเรารู้ไงว่าเราทำอะไรไว้มาเยอะหรือตอนที่เจ็บปวดที่สุดตอนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ให้ฟังก
ระจกส่องอนาคตให้โยมได้ฟังยามนอนหลับมักฝันร้ายสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกหัวใจเต้นสั่นรัวคอแห้งจิตใจกระสับกระส่ายนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเขาเรียกว่าเป็นมโนกรรมที่มาทางจิตยามเรานอนหลับลงไปโยมนึกว่ากรรมใช้ทางไหนบ้างกายกรรมแต่บางคนต้องชดใช้ทางร่างกายสารพัดที่ต้องทุกข์ทรมานบางคนก็ต้องทางวจีฟังแต่เรื่องไม่ดีมีแต่คนกล่าวตรงนั้นมีแต่เรื่องราวมากมายทะเลาะกันเยอะแยะแต่ที่มากับสิ่งที่เราไม่เห็นตัวจับเป็นตัวตนไม่ได้เรียกว่ามโนกรรมธรรมะไม่ได้พูดเล่นคำว่านอนหลับฝันร้ายคอยหลอกหลอนก็เรียกมาทางจิตวิญญาณนั่นแสดงว่าภูมิภพเบื้องหน้ามีโจทย์เยอะเลยนึกหรือว่าทำชั่วนอนหลับฝันดีกรรมซื่อสัตย์เหตุผลเดียวเท่านั้นแล้วโยมจะเจอสิ่งนี้ยิ่งสร้างบาปอกุศลมากเท่าไหร่จิตก็ตกผลึกอกุศลกรรมก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย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 เห็นไหมหลับสองวันสามวันสะดุ้งอีกละมันคนละเมอมันถูกลากถูกจะมีคนมาทำร้ายอาการที่ควบคุมไม่ได้เหมือนคนเมายาเนี่ยจะมีการหลอนเขาเรียกหลอนหลอนมีหลายคนที่มีคำว่าวิปริตวิปลาสคาดเคลื่อนเหมือนประสาทบางคนก็มาจากมโนกรรมน่ากลัวไม่ใช่ว่าคุณปิดประตูคุณมีกาดแต่คิดด้วยว่าเพียงคำว่าการนอนหลับยังเป็นทุกข์เลยแต่ก็ตามาสบายเพราะจิตตามาสั่งสมกรรมดีเพิ่มไปทุกวันทุกวันอกุศลกรรมอันใดที่เคยมีในอดีตมาดูเหมือนกำลังมันจะไม่มีแม้แต่แรงจะขยับอกุศลจิตมันถูกกระแสธรรมกดแล้วก็ตัดตอนหมดก็สบายหรือเรื่องจริงนะเรื่องคนนอนหลับจนกลัวเลยล่ะบางคนต้องใช้ยาใช่แล้วรวยแล้วยังไงบาปก็คือบาปถ้าทำผิดจนก็เหมือนกันถ้าทำบาปก็ยิ่งซ้ำเติมไปอีกนั่นคือความประมาททั้งหมดของชีวิตสุดท้ายคือทุกขติทั้งที่ยังไม่ตาย
แล้วไปสู่ทุกขติตอนที่หมดลมหายใจเพราะวันหนึ่งเราต้องเป็นอมนุษย์ฉะนั้นตอนนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่ก็เร่งสั่งสมกรรมดีกันนะเอาละวันนี้ก็ต้องขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม11ค่ำเดือน11ปีชวดตรงกับวันอังคารวันนี้ก็มีเจ้าภาพคณะที่1โยมเตจาแม่ยวงสุทธมงคลนะผู้ล่วงลับไปโยมประเสริฐนาคหนองหานผู้ล่วงลับโยมกรณันภูมิธนโชตและโยมพิชิตวงด้วงก็ขอโมทนาคณะที่สองจากโยมสสิโยมราชพฤกษ์ชนทิชาชลาลักษณ์และโยมชิตสริยาจันทนสิริแผ่บุญให้กับโยมธนพลชนทิชาชลาลักษณ์และแม่รอดจันทนสิริจะภาพคณะที่สามจากโยมชลิดาเลี้ยงสกุลโยมชูพรหิรัญยัตถิติและโยมชัยวัฒน์ปิ่นน้อยโยมจินตนาปิ่นน้อยก็ขอมุทนาและมีผู้ร่วมวันนี้ก็โยมบีระพัทราเกตศรีศิระพร้อมครอบครัวโยมพรพิไลอภัยคุณพร้อมครอบครัวโยมทิติโยมทิติมาอินเนตรพร้อมครอบครัวโยมพยาวชัยชนะพร้อมครอบครัวและมีผู้ร่วมทำบุญแผงไฟฟ้าโซลาเซลล์อีกหนึ่งชุดจากโยมธนัตโยมพัฒษากิจประจวบสุขหนึ่งชุดนะ 3,250 บาท350บาทติดตั้งเรียบร้อยจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรตั้งใจกันนะใครน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านก็ตั้งเจตนาในกุศลที่เราบำเพ็ญแล้วให้พระองค์ได้รับทราบว่าความดีของพระองค์ท่านยังอยู่ในจิตใจของประชาชนอยู่ตลอดเพราะความดีไม่ใช่ร่างกายแต่ความดีคือสิ่งที่พระองค์สถิตอยู่ในดวงจิตของมหาชนตลอดกาลนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัทรัตโตสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโลโคสุขิโตโหยิสหสัพเพยาติภิสังอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเน
อโรคาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติภิเตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตัสสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคะรังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะรังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระกุฏเจ้าทำภัตตกิจฉัตรภัตตาหารก็เจริญพรเมชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานบิณฑาอายุวัฒนะกันนะ